ัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถเหล็กนะครับวันนี้จะเป็นตัวนี้ครับ Bumblebee นะครับจาก Digitoy ด้านหน้านะครับของก็จะเขียน Transformer นะครับ Robot in Disguise ข้างหลังจะมีสติ๊กเกอร์นะครับบริษัทซิมบาทอยบริษัทเดียวกันกับ Majorette นะครับก็ตัวนี้มันจะมีเกมให้โหลดมาเล่นได้นะครับมาแกะกันเลยนะครับได้มาแล้วครับ Bumblebee นะครับตัวนี้การออกแบบลงสีจะเน้นไปที่สีเหลืองตัดกับสีดำนะครับมาดูด้านหน้าฝากระโปรงก็จะเป็นฝากระโปรงสีเหลืองตัดกับสีดำนะครับมีโลโก้ของ Autobot อยู่บนฝากระโปรงนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับดำนะครับโฉบเฉี่ยวที่เรามองเห็นล้อนะครับล้อจะเป็นลาย Autobot ที่ล้อเลยฮะด้านหลังครับจะมีไฟเบรกไฟท้ายครับสีแดงด้านหลังครับด้านข้างด้านนึงครับก็มองเห็นล้อเป็นรูปหัวของออโต้บอทเลยครับโอ้เท่จริงๆนะครับเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับด้านบนนะครับอันนี้มองจากด้านบนลงมาก็จะเห็นเป็นสีเหลืองตัดกับดำนะครับโฉบเฉี่ยวก็มองเห็นโลโก้ของออโต้บอทด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเห็นโลโก้ Digitoy นะครับ Bumblebee Made in Thailand ครับก็จะมองเห็นรูป Bumblebee ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นที่เรืองแสงได้กดแล้วมันจะมีไฟมาลองวิ่งดูนะวิ่งได้ปกตินะครับเหมือนรถเหล็กทั่วไปครับตัวนี้วิ่งชิววิ่งเร็วครับผมวิ่งเร็วทีเดียวฮะนี่นะครับสวยงามเท่นะครับตัวนี้มันจะมี7แบบโหมดปกตินะครับตัวนี้เป็น normal mode มีหลายโหมดที่สะสมฮะแต่ผมน่าอาจจะสะสมแค่โหมดเดียวครับบอมบอนบีโหมดปกติมันจะสีเหลืองนะครับลองมาวางคู่ครับOptimus โอ้โหเท่นะครับสวยเท่ทีเดียวนะครับรถเหล็ก Transformer มีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับคันละ179บาทครับฝากกดติดตามช่องซีทุกคุณด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอาตัวที่เหลืออีก5ตัวมารีวิวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ